This is the sermon for today from the book of Philippians chapter 2 verse 3 and the title is the value others above yourself ต่อไปเป็นการเทศนานะครับจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่3ในหัวข้อให้คุณค่าผู้อื่นเหนือตนเอง by Pastor แจงเทศลีโดยอาจารย์แจงเทศลีครับก็ไม่รู้วันนี้พี่น้องจะผิดหวังหรือเปล่า I don't know you upset I'm hereเพราะพี่น้องตั้งใจจะมาฟังอาจารย์สมบูรณ์เทศนา Because I think you wanted to come listen to him preach แต่วันนี้เนี่ยอาจารย์แจงบอกว่ายังไง But I said อาจารย์สมบูรณ์นั่งพัก Pastor sit down เหนื่อยมากแล้ว You're tired อาจารย์แจงรับผิดชอบเอง I will take responsibility เอาละครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าวันนี้ So thank God for this day คนหลายท่านนี่ครั้งแรกที่มีโอกาสมาเยี่ยมคริสตจักรเรา For a lot of people it's their first time visiting here อาจารย์แจงเคยบอกตลอดเวลาว่า And let me tell you something พี่น้องไปคริสตจักรอื่นรูปแบบมันจะเยอะแยะมากมาย You go to every church is different แต่มาคริสตจักรนี้ When you come to this church ไม่มีรูปไม่มีแบบเลย We have no order honestly เพราะฉะนั้นเราเองนี่แหละสนุกสนานเบิกบานสำราญใจ We like to have fun เพราะสำคัญที่สุดวันนี้หัวข้อเทศนาของเราคือ Today the title of the sermon is เราจะทำยังไงที่จะรับใช้คนอื่นเหนือเรา How can we serve others above ourselves ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาเอาตรงนี้ก่อนแล้วกัน But before that let's start here เพราะเรารู้ว่างานจะเริ่มไม่ได้ถ้าเราไม่แนะนำพี่น้องที่มาอยู่ด้วยกัน We can't begin the day without introducing you all ท่านแรกที่อยากจะแนะนำให้พี่น้องได้รู้จัก The first person I'd like to introduce ขาประจำแฟนประจำ It's our fan club มาไม่มาก็ต้องมา You know they have to come อาจารย์สมบูรณ์บังคับให้มา Pastor สมบูรณ์ makes them come ไม่ว่าจะเป็นท่านกงสุลก็บังคับให้มา Even if it'sconsul general he makes them come ท่านมาไม่ได้ but they could not make it today ท่านก็ต้องส่งคนมา so they sent another person to come เพราะฉะนั้นท่านที่ถูกส่งมา so the one who has been sent to come เต็มใจไม่เต็มใจเห็นรอยยิ้มเต็มหน้าเลย we see them smiling อยากจะแนะนำให้ท่านรู้จักท่านรองกงสุลใหญ่จิรพรจิรนันทกิจ deputy consul general จิรพรWelcome. ถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ If you have any problems traveling internationally ถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องพาสปอร์ตอะไรก็แล้วแต่ If you have passport troubles ท่านติดต่อท่านเป็ดท่านลูกเป็ดทันที Let her know และท่านก็ตอบทันที And she will instantly reply แต่ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการเงิน But if you have a problem with money ห้ามโทรไปเด็ดขาด Don't call her เพราะว่าท่านจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ She won't help you okay ท่านต้องช่วยตัวเอง You gotta help yourself เอาละค่ะท่านที่สองที่อยากจะแนะนำให้รู้จัก Okay the second personท่านรองกงสุลจิตติยาบอย Vice Consul จิตติยาบอย Welcome ครั้งแรกหรือเปล่าคะที่ท่านมาที่นี่ This is your first time here โอ้ขอแสดงความยินดีต้อนรับค่ะ Welcome Extra Special ฝ่ายการเงิน Financial person right here ขอบคุณมากค่ะถ้ามีการเงินติดต่อท่านได้ไหมคะ Can we contact you about money problems ได้ไหมคะส่วนตัวน่าจะไม่ได้not personally okay ให้ทุกท่านรับทราบ just let you know ถ้ามีปัญหาส่วนตัวอย่าติดต่อ if you have personal money troubles don't call her ถ้ามีปัญหาอยากโลนติดต่อได้ but if you want a loan call her หากท่านพร้อมจะ pay interest if you want to pay interest okay ขอบคุณมากค่ะท่าน thank you so much for being here ค่ะอีกท่านหนึ่งที่เราเองรู้แล้วว่าขานี้ขาประจำ the next person we got you know they gotta be here มากมาก่อนเพื่อน they came before everybody else กลับหลังเพื่อน and they leave after everybody else is gone กินก็กินมากกว่าเพื่อน they eat more than everybody else sorry ขอโทษด้วยค่ะ I'm sorry อาจารย์อยากจะแนะนำอันนี้นักรำชุดนี้ไม่ต้องถามอายุ I would like to introduce this Thai dancers don't ask their age จากคณะนักรำชมรมรักอนุรักษ์ศิลปะไทยนำโดยพินาศปนาศเชิญยืนขึ้น right here Thai our ladies our dancersไม่ว่างานไหนก็อยากจะมาร่วม You know they always want to come join us แม้ไม่อยากจะมาร่วม Even if they don't want to come เราก็หลอกมาจนได้ We trick them to come เนี่ยคราวที่แล้วบอกว่ายังไงงานเยอะงานเยอะจริงจัง Last time they told us oh we're so busy pastor ที่นั่นก็งานที่นี่ก็งาน There's an event over there event over here ที่นี่ก็งาน We have an event here เพราะฉะนั้นที่นั่นไปได้ที่นี่ก็มาได้ You can go there you can come here ที่นั่นไม่มีที่กินเยอะเท่าที่นี่ They don't have food we have food okay แต่ที่นี่นะร้อยอาหารน่ะ and the food here is so good แล้วไม่ใช่ร้อยอย่างเดียวนะ it's not just so good คนที่นี่ใจดี we are very generous หลังจากที่มันเหลือท่านก็เอากระป๋องกลับบ้านได้ after you're done eating you take it home with you นั่นแหละเสน่ห์ของที่นี่มันอยู่ตรงนี้ that's the special part of us here อีกท่านหนึ่ง next person โอ้ท่านเดวิดมาแล้วยังเหรอ David here โอ้ท่านเดวิดยังไม่มาถ้ามาเดี๋ยวเราแนะนำให้รู้จัก we'll introduce him later เอาละอันนี้เดี๋ยวแนะนำเป็นโรงๆไปเลย and you know what let's introduce by institutions พี่น้องอย่าเข้าใจผิดโรงอื่นนะคะ you know don't get confused อันนี้เป็นโรงสถาบัน this is the educational institution เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเรื่องซีเรียส you know we're getting serious guys เราอยากจะแนะนำให้ท่านรู้
Joy. We'd like you to introduce Joy's professor. ชื่ออะไรคะอาจารย์แจงก็ลืมถาม I forgot to ask your name. Professor Trisha Clark. Professor Trisha Clark. And mommy. And mommy too. Stand up. โอ้ไม่ใช่มาคนเดียวมาสองคนนะคะแม่ค่ะรู้ว่าท่านไม่ใช่เป็นคนNew York. You're not a New Yorker.Right, Professor? From Trinidad. From Trinidad. Oh, wow. How to say hello in Trinidad? Hello. 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 Okay. Hello. Thank you. Thank you so much for being here. Mm-hmm. Is it Cherry? Cherry. Cherry. Where are you? Cherry. Where are you, Cherry? Would you please Cherry, say that?นี่จากโรงเรียนทวีตวันที่ PS21 โอ้ยินดีต้อนรับ Right over here Shelly Oh nice to see you again Wow ต่อไปนี้จะแนะนำเพื่อนของน้องจอยมาจาก Fordham University the whole university next come with four people the whole the whole of Fordham University came in form of four people okay please stand up please stand up Fordham let's go Fordham yeahThank you. ชื่ออะไรมั่งก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากัน We'll introduce your names later. เอาละค่ะทีนี้เราแนะนำเป็นเบอร์โรไปเลยนะ Okay. Now we'll just ถ้าให้ยืนทุกคนนี่ตายแน่เลย If we introduce everybody, we'll be here all day. Queensborough. ยืนขึ้นค่ะ Who's from Queens? Stand up. From Queens. Okay, Queens. Okay, Queens. ยินดีต้อนรับค่ะ Welcome, Queens. มาจากที่ไหนอีกอ่ะ The Bronx. The Bronx. Who's from the Bronx? Who's from the Bronx?Okay. Me. Me. Oh, you need to come back. Welcome. Westchester. Who's from Westchester? Westchester. Oh, Eddie. Thank you so much. Upstate. Upstate. Who's from Upstate? Upstate, New York. Okay. Oh, where else? Where else is it? Staten Island. จากไหนอ่ะ New Jersey. New Jersey. New Jersey. โอ้สองคนเหมือนกันแต่ Two people. ตะกี้อาจารย์แจงมองลงไปอาจารย์แจงก็บอกว่าไงอันนี้ FBI หรือไม่ก็ CIA. I was looking down. I wasn't sure if he's a member of the FBI or the CIA. ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ The man with the glasses. There he is. Forest Hill. That's Queen. โอ้เรียบร้อยเลย Queen มาแค่ลง Forest Hill นี่ก็ Queen ใช่ไหมคะ Forest Hill is Queen.My husband นี่ก็ Pennsylvania เป็นไปได้ยังไงลืม Pennsylvania Thailand ที่ไหน Thailand Trinidad เริ่มสนุกโอ้โหไม่ต้องฟังเทศเลย We don't need a sermon today that's it that's all เอาละค่ะเดี๋ยวใครมาเดี๋ยวเราก็ไปรู้จักกันข้างล่าง Anyways we'll get to know each other later เอาละค่ะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งแห่งและSo you know what an honor. ที่อาจารย์สมบูรณ์บอกว่ายังไง That Pastor Sombun said. Hey Jang, วันนี้ลูกเทศเลย Jang, you preach. เขาต้องเฮ้ยนำหน้า He said, Hey, you preach. นี่คือความรักอย่างแท้จริง That's called love. หากรักกันแท้จริงต้องเฮ้ย If you love, you say, Hey. ลูกนำไปเลยวันนี้ Get up. ขอบคุณมาก So thank you. เฮ้ยเริ่มแล้วก็เฮ้ยจบแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยหัวข้อของอาจารย์แจงวันนี้คือ The title today. จะเอายังไงให้เราเองความรู้สึกว่าตัวเราแต่ละคนมีค่านะ You know, how can we all feel some sense of worth? ในขณะที่เราตัวเราเองมีYou do have worth. คนนั่งข้างๆเราก็มีค่าด้วย The person next to you also has worth. ทุกคนมีค่าด้วย We're all worthy. ไม่ว่าจะสวยไม่ว่าจะไม่สวย Even if we're beautiful or not. ไม่ว่าจะหล่อไม่ว่าจะไม่หล่อ If we're handsome or not. ไม่ว่าจะรูปร่างยังไงก็ตาม No matter our figure. ไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะจน If we're poor or rich. ไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหนก็ตาม Whatever status we are. ไม่ว่าการศึกษาสูงการศึกษาต่ำ Whatever educational background. ในเราแต่ละคนมีค่าหมดทุกคนเลย We all have value. วันนี้เราจะเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน So we're gonna see each other's value today. เอาละที่ผู้นำได้อ่านไปพระคัมภีร์ตอนสั้นๆ So the worship leader just read a really short Bible verse. เป็นตอนที่ให้ความเข้าใจเราอย่างชัดเจนเลยพี่น้อง And it helps us have this understanding. พี่น้องฟังอีกรอบนึง Let's take a listen. อย่าทำสิ่งใดก็ตามในทางชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเราเอง Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself.
yourselves. นั่นคือสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพี่น้อง That's how we all live together. อาจารย์แจงก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไร So I don't know what example to give. ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกข์มากพี่น้อง This whole week I was really stressed. กินไม่ได้นอนไม่หลับ I couldn't eat. I couldn't sleep. แม้รูปร่างจะอย่างนี้ก็ตาม Even my figure is like this. แต่มันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องรูปร่างเท่าไหร่ It didn't really help my figure that much. มันทำให้เราเองคิดหนัก But it made me think a lot. จะทำยังไงจะพูดยังไงให้คนแต่ละคนสามารถมีความเข้าใจในเรื่องเดียวกันได้ So what can I say so we all have a sort of understanding? จะทำยังไงให้คนที่มีความรู้ความสามารถเยอะๆ And what can I do for all these intelligent people? เข้าใจในเรื่อง simple ได้ To understand something really simple. จะทำยังไงให้คนที่ simple And how can I help the simple people? เข้าใจในสิ่งที่ล้ำลึกได้ Understand something deeper. โอ้นั่นน่ะทำให้หัวจันเจนนี่งอกไปหลายเส้นนะ So I got a lot of gray hairs because of that. อาทิตย์เดียวแค่นั้นนะ Just one week of that. แต่วันนี้พี่น้องที่รักทุกท่าน But you know, beloved brothers and sisters. จะพูดดีขนาดไหนก็ตาม No matter how good I speak. คำพูดที่พูดออกไป If the words I say. มันไม่ได้แตะใจพี่น้องเลย Don't touch your heart. มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย Doesn't have value to เราก็ไม่มองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน Well then we can't see the value in each other. เราจะไม่มองเห็นคุณค่าของตัวเราเอง And you might not see the value in yourself. สำคัญตรงนี้ So the heart of it is here. อ้าวล่ะอาจารย์แจงก็นั่งคิดไว้จะพูดอะไรดี So I was sitting, I was thinking, what am I going to say? จะเทศอะไรดี What am I going to preach? จะเอาอะไรดี What am I going to do? แล้วก็ได้รับโทรศัพท์จากน้องจอย And then Joy received the phone call. มาจ้ะ And then Joy called me. She said, Mom. โรงเรียนของหนูไฮสคูลนั่นน่ะเขาโทรหนู You know my high school called me. เขาอีเมลหนู And they emailed me. รุ่นไหนแล้วก็ไม่รู้นะใช้อีเมล What kind of generation uses email anymore? เขา text หนู They texted me. แสดงว่า emergency. So it seems like it's an emergency. โอ้ลูกเอ๋ยไม่ต้องใช้ปัญญาก็รู้แล้วว่ามัน emergency. So I said, Joy, you don't have to be smart to know that's an emergency. เพราะเขาคอนแทคเราทุกทาง They contact you in every way. ก็เลยบอกว่าน้องจอยรีบโทรไปเดี๋ยวนี้ So I said, Joy, give them a call. รอก่อนดีไหม I said, should I wait? รออะไร And she asked why? Emergency. It's you know. It's an emergency. โทรเดี๋ยวนี้ So call right now. น้องจอยก็โทรไป So Joy gave them a call. ก็เลยบอกว่า Miss Savino. And she said, Oh, Miss Savino. นั่นก็เป็นหัวหน้าเป็นดีนเป็นอะไร Head of the upper school. Head of school. Miss Savino, she's the head of the school. ก็เลยบอกว่ามีอะไรไหมที่จะให้รับใช้ And Joy said, well, What can I do for you? อาจารย์แจงชอบใจลูกของอาจารย์แจงมากเลย I'm so proud of my daughter. เพราะเรามีอะไรไหมที่จะรับใช้นั่นคือคำแรก What can I do to help you is the first thing. ไม่ต้องสอนให้พูดเลย You don't even have to teach. พูดเอง She said it herself. ทีนี้เราก็แอบฟังอะสิ So I, you know, whispered my ear. พูดอะไรต่อนะ What's she gonna say? Miss Savino ก็พูดมาแล้วมีเสียงสะอื้นอยู่ในคอด้วย Miss Savino, I can hear a little bit. I can hear her crying on the phone. ก็เลยถามน้องจอยบอกว่า So I asked Joy. มีใครอยู่เมืองไทยไหม She asked Joy, is anybody in Thailand? ตอนนี้ลูกชายของคนอเมริกันซึ่งเป็นคนที่อยู่ที่โรงเรียนเซกเกตฮาร์ด Because one of the families at the school, their son is in Thailand. เขาไป vacation Thailand. He went on vacation. ไปกับเพื่อนสองคน He went with his friend. ทางบ้านได้ยินข่าวว่าอุบัติเหตุ And here they received news that he was in an accident. จะมีใครที่อยู่ทางโน้นช่วยติดต่อได้ไหม Can somebody in Thailand reach out? เขาไปที่ไหน Where they are? เขาอยู่ที่ไหน Where are they? I don't know. And Joyce said, I don't know. พี่น้องเราจะช่วยยังไงเนี่ย What are we gonna do? ถ้าเราไม่ช่วยก็ได้ Well, we could say no. เพราะว่า I don't know. Because we don't know. แล้วเราสามารถบอกว่ายังไง And what could we say? That's not my business. We should say that's not my business. เราจะพูดยังไงก็ได้ We could say that. เราก็ไม่มีญาติอีกต่อไป You know, we don't have any more relatives. เราก็ไม่มีเพื่อนอีกต่อไป We don't have any more friends then. เราก็ไม่สร้างเพื่อนอีกต่อไป And we won't be able to make friends. แต่พอดีเราบอกว่า But we said, How can I help you? How can I help? โอ้โหตรงนั้นแหละเขาบอกว่ายังไง Joy, if you can. And then she said, Joy, if you รู้จักใครไหมที่เมืองไทย Do you know anybody in Thailand? อาจารย์ก็ลากลิสต์ญาติมาเลย So I took out my contact information. อาจารย์สมุกก็ลากลิสต์ญาติ Pastor Masambun took out his contact information. ญาติอยู่เชียงใหม่ I have family in Chiang Mai. โอเคเชียงใหม่ไม่รู้มันจะช่วยได้หรือเปล่า I don't know if I can help. เอาล่ะญาติเราอยู่กรุงเทพ He said, Okay, Bangkok. เอาชื่อที่ดีที่สุดของลือมา Take the good people in Bangkok. ญาติมาได้หนึ่งคนชื่อดีที่สุด We got one person there. เฮ้ยตรงนี้ช่วยไม่ได้ป่ะ We don't know what to do. เพราะไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน We don't know where their son is. ตัดไป Okay, I guess not. เอาใครดี What can we do?ว่าคิดขึ้นได้ so we thought เห็นพี่น้องเห็นไม่ยังว่าเราเองจะเห็นคนมีค่าเนี่ยก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ตรงนี้ you know if we can see value in each other we have to really think about it ท่านทูตนิพนธ์เพิ่งเกษียณกลับไปเมืองไทย we just remembered ambassador Nippon just retired อยู่ที่นี่ท่านกินข้าวที่โบสถ์เรา he came here he ate at this church ท่านกลับไปเมืองไทยเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นกลับคืนมา and he went to Thailand so he has to repay us a favor ท่านสมุกก็โทรไปเลย so pastor Sambu gave him a call ครับมีเรื่องขอความช่วยเหลือ he said ambassador we need your help มีอะไรให้ช่วย How can I help you?
ตอนนี้ผมกำลังพาคุณพ่อของคุณปุ่นไปโรงพยาบาล He said I'm taking my father-in-law to the hospital right now พี่น้องมันมีอุปสรรค You know there's a conflict หากเราตั้งใจจะช่วยใครสักคนหนึ่ง If you want to intend to help somebody อุปสรรคจะวิ่งมาก่อน There's going to be conflict ปัญหาจะอยู่ข้างหน้า There's going to be obstacles ก้อนอิฐก้อนหินมันจะกองกายขึ้นกายขึ้น There's going to be barriers that increase in size ที่ว่าเราจะ give up หรือเปล่า But it's up to whether you're going to give up or not เราถามว่าท่านสะดวกไหมที่จะคุย So is it ambassador is it okay if we give you a call เข้าไป10โมงของเราแล้ว It was 10 p.m. at night 10โมงที่เมืองไทยกี่โมงประมาณ3ทุ่มนะประมาณ9โมงเช้า 9 o'clock in Thailand in the morning เขากำลังตื่น They were just awake เรากำลังจะหลับ We were about to sleep เอาล่ะเราก็อดทน So we were like okay we're endurance ฉะนั้นเมื่อเราจะช่วยใครสักคนเราต้องอดทน If we're going to help somebody we got to do it มันตามมาอีกอ่ะ So more things came ผมงอกยังไม่พอ gray hair is not enough จะต้องอดทน I had to endure more ข้ามอุปสรรค Past the obstacle ทางทูตก็ดีแสนดี And the ambassador is so kind ไม่เป็นไรครับอันนั้นพ่อเมียผมเองครับ He said that's fine he's just my father-in-law ผมช่วยได้ครับ I can help you with whatever you need ผมจะติดต่อให้ I will contact them for you แต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนใช่ไหม But we said well you know they don't know where the son is right จริงๆเลย It was so hard หลังจากนั้นเราก็ติดต่อไปที่ Miss Savino So then we contacted Miss Savino the principal Miss Savino ก็ติดต่อไปที่ครอบครัวของคนที่อยู่ที่เมืองไทยที่อุบัติเหตุ And the principal contacted the family who had the accident ได้ชื่อมาแล้ว We got the name ได้ที่ที่เขาไปเที่ยวมาแล้ว The address พอหลังจากนั้น After that ปัญหาตามมาอีก Another problem My husband เนี่ยกำลังบินไปเมืองไทยไม่รู้ไปไหน He said my husband is on the way to Thailand I don't know where he's going มันไม่รู้ไปไหนแล้วมันรีบไปทำไม So why did he go if you don't know where he's going ยิ่งเป็นปัญหากับเราขึ้นไปอีก More problem for us เอาล่ะทีนี้เราก็เริ่มทีอย่าง So we were doing okay one by one ท่านทูตนิพนธ์ครับ Ambassador Nippon ชื่อเป็นอย่างนี้ That's the name ไปที่นี่ He's going there เพราะฉะนั้นสามีตามมาอีกแล้ว The husband's on the way ไม่รู้จะแลนด์ตอนเช้าของวันพรุ่งนี้คือตอนเย็นของที่เมืองไทย We have no idea when he's gonna land ท่านทูตก็เลยทำหน้าที่เป็นท่านทูตThe ambassador did his ambassador job. ในที่สุดแล้วขนาดเกษียณและงานก็ยังตามไปถึงเมืองไทย Even though he retired, he's still working. พี่น้องนี่คือความรักของพี่น้อง That's called love. เริ่มจากไหน Where does it start? เริ่มจากเมื่อเราปลูกที่นี่ It starts when you plant it. ท่านอยู่ที่ไหนถ้าไม่ปลูกความรักไม่มีทางความรักจะงอกเลย If you don't plant love, it won't grow. ท่านอยู่ที่ไหนถ้าไม่ปลูกเมล็ดหนึ่งที่ลงไปในดินไม่ใช่เมล็ดตายเมล็ดเป็น If you don't plant a seed of life, then it won't grow. ชีวิตเรานี่จะปลูกตอนเป็น We have to plant this seed when we're still living. ปลูกตอนตายมันไม่ได้ผลYou can't plant it when it's dead. ปลูกลงไปเรียบร้อยมันจะเริ่มเติบโต If you plant it, then it's gonna grow. ทีนี้มันเกิดผลนะสิ Then it's gonna flourish. ท่านทูตนิพนธ์ก็เป็นนักขยันจริงๆเลย Ambassador Nippon, he is a hard worker. ได้ข่าวไม่ใช่ที่ลูกของเขาไปอยู่อย่างเดียวเท่านั้น He received the news, and it's not just for the address for the son. หลังจากนั้นแนะนำอีกว่าควรจะติดต่อไปที่สถานทูตของอเมริกันที่เมืองกรุงเทพ He recommended for the family to get in touch with the U.S. Embassy in Thailand. พี่น้องเห็นหรือยังพระเจ้าก็ประทานสติปัญญาให้ทีละนิดทีละหน่อยจุดประกายความคิดขึ้นมา So you know God put wisdom little by little to put the picture together ปกติตอนเช้าอาจารย์เจนจะส่งข้อพระคัมภีร์ให้ทุกคน And you know what normally every morning I send out these Bible verses and quotes to everybody รวมทั้งไอ้ดอกไม้ที่ใส่โคดที่มันให้ความคิดสติปัญญา And I put a little picture of a flower with a little inspirational quote อาจารย์เจนก็ส่งไปให้คนหนึ่งชื่อ Mark And I send it to this man his name is Mark Mark คือใครอาจารย์เจนก็ไม่รู้จักหรอก You know I've never met Mark before แล้วเขาเป็นลูกของคนหนึ่งชื่อจีนนามสกุลแลง And Mark is the son of someone her name is Jean Lang เขาเป็นคนที่ทำงานสถานกงสุลสถานทูตของอเมริกันที่กรุงเทพ And Mark works at the U.S. Embassy in Thailand ซึ่งแม่เขาเป็นคนแนะนำให้อาจารย์แจงรู้จักเขา And his mom introduced me to him และอาจารย์แจงก็ไม่รู้จักแม่เขา And I don't even know his mom และพี่น้องเราก็ไม่รู้จักกันเลย We don't know each other ลูกเขาก็ยิ่งร้ายใหญ่ยิ่งไม่รู้จัก I don't even know his son ปัญหาซ้อนปัญหาซ้อนปัญหาพราบมาผ่านพราบมาผ่านแต่ในปัญหายิ่งมืดเท่าไหร่สว่างนิดเดียวมันแจ้งกระจ่าง But the darker the problem, the more light there is, the clearer you can see ปัญหาพี่น้องเหมือนกัน Same for your problem แม้มันจะมืดขนาดไหน No matter how dark it is ขอแสงเข้ามาแค่นิดเดียวเท่านั้น Just let a little room in for light ตามแสงนั้น Follow that light อาจารย์แจงตามแสงมาร์ก I followed Mark ในที่สุดเราก็คอนแทคกันทาง WhatsApp So I contacted Mark via WhatsApp ทันสมัยนะอาจารย์แจง I am hip, alright ไม่ใช่คนธรรมดานะเนี่ย I'm not regular ใช้ WhatsApp I use WhatsApp ในที่สุดเราติดต่อกันได้ So we contact each other แล้วก็ได้การช่วยเหลือผ่านมาทาง Mark So we got more help from Mark Mark บอกว่ายังไง And Mark said Everything okay Everything's okay ได้ศพเรียบร้อย They already have the body of the son จบที่ความตาย And we see it ends in death Right แต่ได้ศพ But it ends in a corpse มาจากไหน Where did it come from
มาจากการที่ไม่รู้จักใครสักคน It came from this I not knowing of anybody แต่มีใจรักอยากจะช่วยเท่านั้น But this heart that wants to help มี connection ที่ไหนเรารู้จักใคร And these connections and bridges that we build รีบพูดรีบคุยรีบติดต่อรีบเสาะหารีบทางหาทางออกให้ได้ That we quickly found a way out นั่นคือชีวิตของเราอยู่ในโลกนี้พี่น้อง You know that's our life in the world 70ถึง80ปีนั่น maximum ของทั่วไปที่เราเองจะอยู่ในโลกนี้ Typically 70 to 80 years is the maximum that we live บางคนเกินไปแล้วเนี่ย Some people exceed that แล้วทีนี้ก็หันมามองอาจารย์แจงเอาเกินแล้วจะทำยังไงนะ They're looking at me they're saying what am I gonna do pastor คุณวิชัยหันมามองหน้าโกนแล้วจะทำยังไงนะ วิชัย you said what am I gonna do pastor ก็แล้วก็กำไร It's okay you know that's great ยังไงก็แสดงว่าฝากแบงค์ไปเยอะ you invested a lot มันถึงได้กำไร That's why you have a lot now คุณหมอทอมก็เกินแล้วยังครับ Dr. Tom how are you doing good okay ถ้าพี่น้องเกินไปแล้วพี่น้องได้กำไร you know if you have above 70 80 what how blessed are you ผมพระเจ้าแค่ประโยคเดียวเท่านั้นพี่น้องเลย you know just God's word just one word อย่าทำสิ่งใดในการชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกัน do nothing out of selfish ambition or conceit หากจะทำทอมใจทำ do in humility ถือว่าคนอื่นดีกว่าเรา as if others are better ถือว่าคนอื่นดีกว่าเรา that they're better แค่ประโยคเดียวเท่านั้นมันมีทั้ง positive และ negative yeah there's both positive and negative in this เรามาพูดถึง negativeLet's talk about the negative. Negative ในนี้มันมี2อย่างด้วยกัน Two things that are negative. หนึ่งคนประเภทชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกัน First is people with ambition and deceit. ทำอะไรก็แข่งก็ขันกัน They're always competing. คนชิงดีชิงเด่นนี่ไม่ใช่ว่าคนอื่นดีกว่าตัวเองนะ It doesn't mean that they think others are better than them. ชิงดีชิงเด่นนี่คือตัวเองดีกว่าคนอื่น It means they think they're better than other people. แล้วดูคนอื่นดูหางตา And they look at other people from the side of their eye. ไม่ใช่ดูตรงๆ Not really front face. They look. จิตใจเต็มไปด้วยความเหี้ยมโหดจิตใจเต็มไปด้วยความโหดร้าย And their heart might be full of malice.นั่นคือคนที่ชิงดีชิงเด่นคนอื่น You know that's someone who has conceit ที่แล้วมันจะมีความสุขได้ไงนะ How could they be happy คนที่อยู่ในความคิดข้างในเต็มไปด้วยการแข่งขันซึ่งกันและกัน You know people always in this mindset of competition ว่านี่มันเริ่มรวยกว่าฉันแล้วนะ Oh they're richer than me ฉันจะต้องหามาให้ได้รวยกว่ามันนะ I need more money than them แล้วมันเริ่มซื้อรถคันใหม่ได้นะ Oh well, they got a car ฉันจะลองหารถคันใหม่อีกคัน I need to get a new car น้องอย่างนั้นก็เรียกว่าชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกัน That's called ambition and อยู่ก็ไม่มีความสุข You're not gonna be happy นั่นคือสิ่งที่มัน negativeThat's what's negative in us. ชีวิตเรามี negative แล้วมีความสุขได้ไงนะ If we're all negative in our lives, how are we going to be happy? โอ้โหเมื่อวานนี้อาจารย์สมบูรณ์ได้รับโทรศัพท์ Yesterday, Pastor Sumbun got a phone call. Hey, we got a fish. We have a fish. เพราะฉะนั้นเอาเพื่อนบ้านเรานี่แหละมาเล่าให้ฟังนี่ It's our neighbor. Okay, it's our neighbor. They call. เราไม่เอาคนอื่นเราเอาเพื่อนบ้านเราได้มาเผา We're going to gossip about our neighbors right now. หลังจากนั้นเอ็ดดี้ก็โทรมา Eddie, you called us. หลังจากนั้นอาจารย์สมบูรณ์ไปดูปลา Pastor, come look at our fish. ฉันมีการมาถามอาจารย์And the pastor asked me, Jang, where are you? Jang, where are you? Hey, oh, you are. I'm at home. Tamai. Why? Let me ดูหน่อย Come. Eddie ได้ปลามา Eddie got a fish. เขาถามว่า And he said, You จะเอาหัวหรือ You จะเอาตัว You want the head or the tail? แค่นี้นะอาจารย์แจงก็คิดในใจอยู่ก็ตอบได้ Just this. You don't have to ask me. ถ้าถามพี่น้องว่าถ้ามีคนถามว่า You จะเอาหัวหรือ You เอาตัวพี่น้องจะเอาอะไร If someone asks you want head or tail, which one you want? เอาทั้งตัว Everything. ก็พูดเลือกเองแก่ตัว We just talk about being vain and conceited อย่าพูดสิ And you want everything สมมติเราเนี่ยเราจะว่ายังไงเราจะเอาเป็นหัวหรือจะเอาเป็นไอ้ตัวมัน You want the head of the fish or the tail or the body เอาคุณวิชัยนี่แหละไหนๆก็คุณวิชัยนั่งแถวหน้าแล้วคุณวิชัยจะเอาหัวหรือเอาตัว You want the head or the tail คิดไม่ทันคุณชัยนรงค์ช่วยแล้วกันเอาหัวหรือเอาตัว head or tail เอาตัว tail เอาแล้วนั่งข้างคุณชัยนรงค์คุณมนตรีจะเอาอะไรFBI เอาหางให้มันได้อย่างนั้นมี2ช้อยให้เลือกว่าเลยถึงต้องใส่แว่นตาสีดำ That's why he has to wear sunglasses นะอาจารย์แดงก็ตอบไปบอกว่ายังไง So you know we said เดี๋ยวว่าไปดูก่อน He said let me go look at the fish firstCEO ไปดูเอง The CEO went to go look at the fish. The CEO ไปดู And when the CEO went, Eddie ก็ถามว่า Eddie asked, You จะเอาตัวใช่ไหม You want the body of the fish, right? Yes, you know that. Yeah, you know that. หลังจากนั้นเขาก็มีด And then he cut the fish. แล้วก็ตัดเอาส่วนตัวให้อาจารย์แจง He took the body from me. อาจารย์แจงก็เลยบอกว่ายังไง So I said, Hey, ลื้อแบกกลับบ้าน Hey, take the fish home. แต่ Eddie บอกว่ายังไง Eddie said, No, help. No, I'm going to help. ให้ปลายังไม่ You gave us a fish. Not only that, ยังแบกตัวปลาเนี่ยเอามายื่นให้ที่โบสถ์ You carried the fish to the church. พี่น้องเอ้ยอาหารที่ท่านจะกินก็มาจากเขานั่นแหละ The food you're gonna eat is from Eddie. It's that fish. ไปหาก็ไม่ไปหาพี่น้องอ่ะ You know, you didn't find
that fish on your own. ไม่ต้องไปตกปลาพี่น้องก็ได้กินปลา You don't need to go fishing, you got fish. คนที่ให้ปลาญาติเราก็ไม่ใช่ You know, they're not even our relative. นั่นคือสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันแบบนี้พี่น้อง That's how we live together. เราถึงสามารถที่จะช่วยซึ่งกันและกันได้ That's how we can help each other. คุณแม่ของเอ็ดดี้บอกว่ายังไง And then Eddie's mom said, Oh, we have a lot. We have a lot. สงสัยเนี่ยทั้งปีเนี่ยจะต้องได้กินปลาเอ็ดดี้ตลอดI think we're gonna eat your fish all year long, Eddie. ขอบคุณล่วงหน้า in advance. Thank you in advance. เพราะฉะนั้นครั้งต่อไปไม่ต้องโทรก็ได้เอาเดินมาส่งเลย Next time don't call, just bring the fish. พี่น้องเรามีเพื่อนบ้านแบบนี้เห็นหรือยัง We have these good neighbors. เราต้องรู้ว่ายังไง And what do we know? ตราบใดที่เราเองไม่เริ่มปลูกเมล็ดเป็นในชีวิตของใครก็ตาม If you don't start planting a seed in someone's life, เราจะไม่ได้เก็บผลกินในชีวิตของเรา Well then you can't receive the fruit from that plant. คนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราไม่หันไปพูดไปคุยกับเขา If you don't turn around and talk to your neighbor แม้ท่านอยากจะกินปลา Even if you want to eat fish ท่านก็ไม่ได้กิน You won't eat fish เพราะเหตุว่าไม่มีใครแบ่งปันหรอก Because no one will share their fish ของเราคิดถึงสิพี่น้อง You know, think about your life เรา lonely แบบนั้นไหม Have you ever been this lonely หรือนั่งคิดอยู่ตลอดเวลา Maybe you're always thinking จะทำยังไงให้ดีกว่าคนนั้น How can I be better than this person เป็นอย่างนั้นเราเองกำลังอยู่ใน negative thought If you're thinking like that you're negative จมอยู่ใน